ทักทายจากเกาะพะงันคอมมอนมังกะโลอ่าวไทยเด้อค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีบะหมี่ไปได้บะหมี่มา1ถุงแล้วก็ฮักเก๋าเสาไหมนะคะขนมจีบปูค่ะแล้วก็มาปรุงเอาเองใส่ผักเป็นตั้งโอใบตั้งโอนะคะหรือใบขึ้นช่ายอะไรประมาณนี้มีเหลืองนี่นะถ้าเขาแพ็คมาเป็นถุงนะคะก่อนที่จะลวกกรุณาล้างน้ำเอาแป้งออกจากเส้นก่อนหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าแป้งที่เขาใส่ในเส้นไม่ให้เส้นติดกันนั้นรสชาติไม่อร่อยนะคะมันจะขมเกินไปนะล้างน้ำเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็เปลี่ยนอย่างน้อย 4-5 ครั้งไปเลยนะคะจนน้ำใสแล้วค่อยเอาเส้นใส่ลงไปในน้ำร้อนที่เราต้มเดือดนะแล้วก็จะได้บะหมี่รสชาติดีมากๆเพราะว่าแป้งที่เขาเคลือบเส้นมาอยู่ในถุงไม่อร่อยค่ะมันขมเกินคุยเรื่องอเมริกาเรื่องไมอามี่นะคะเรื่องนอตไมอามี่หรือว่าหาดไมอามี่บีชไปนิดหน่อยเนาะก็อยากจะมาเล่าต่อนะคะว่าอยู่ไมอามี่นานมากจนลืมเลยนะคะลืมไปเลยนะคะต่อจากฟิลาเดลเฟียก็มาอยู่ไมอามี่เนาะฟิลาเดลเฟียเป็นรัฐเพนซิลเวเนียนะคะอยู่คนละทิศคนละทางกันเลยกับไมอามี่เนี่ยแรกๆก็รู้จักลอสแอนเจลิสที่เป็นลงเครื่องบินที่สนามบิน LA ลงที่นิวยอร์กก็ได้นะคะแต่มันมีทางไปหลายทางเนาะต่อจากลอสแอนเจลิสก็ไปฟิลาเดลเฟียนะคะพอจากฟิลาเดลเฟียเราก็ขับรถจากเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียไปเขาเรียกว่ารัฐจอร์เจียนะคะรัฐจอร์เจียนี่เมืองแอตแลนต้าที่มีโอลิมปิกเกมใหญ่เขาทำให้มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์การด้านการกีฬาไปเลยนะคะการกีฬากับเกมลิ่งคือรายได้หลักของอเมริกานะเกมลิ่งต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะประเทศอเมริกาสามารถแทงลอตเตอรี่หรือหวยออนไลน์ได้แล้วก็เล่นคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายเขาถือว่าการพนันที่เสียภาษีอย่างถูกต้องคือสิ่งที่ทำให้มีรายได้ของรัฐแล้วก็ของเมืองนะลองสังเกตดูถ้าไปฟังเอาคลิปเดิมๆคลิปเก่าๆนะคะทำไมถึงหมั่นพูดถึงแต่เรื่องเกมลิ่งเนาะส่วนใหญ่เราจะไม่เล่าถึงว่าตัวเองเป็นนักการพนันนะคะที่ได้ไปตามบ่อนหรือตามรีสอร์ทคาสิโนก็เพราะว่ามันเป็นฮอลิเดย์นะคะฮอลิเดย์ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเป็นวันหยุดเราจะต้องไปฮอลิเดย์ที่รีสอร์ทหรือว่าโรงแรมที่มีบ่อนการพนันเนาะ
บ่อนการพนันไม่ได้มีรีสอร์ทหรือโรงแรมหรูหราเกี่ยวกับเรื่องเกมลิ่งหรือบ่อนคาสิโนไม่ได้มีแค่เมืองลาสเวกัสเมืองเดียวนะคะลาสเวกัสนี่อยู่ที่รัฐเนวาดานะคะเป็นเมืองทะเลทรายนะคะแล้วก็มีเขื่อนฮูโวแดมสำหรับส่งไฟฟ้าไปหลายรัฐเหมือนกันนะคะที่อเมริกากลับย้อนมาคุยถึงเรื่องบ่อนคาสิโนที่แรกที่ได้รู้จักก็คือ Atlantic City เทนเนสซีนะคะติดอยู่กับนิวยอร์กเนาะทำงานอยู่ฟิลาเดลเฟียพอวันหยุดหรือไม่ใช่วันหยุดก็จะมีการนัดแนะกับเพื่อนชาวลาวชาวเวียดนามขับรถมารับเราก็ไปอีกประมาณ5หรือ6ชั่วโมงนะคะขับรถไปที่ Atlantic City นะเขาเรียกว่าหลับเป็นตื่นกว่าจะถึงก็ห่างจากนิวยอร์กพักหนึ่งนะคะถ้านั่งรถเกฮาวหรือรถบัสเนาะแต่ถ้าขับรถเองก็สัก 2-3 ชั่วโมงถึงนิวยอร์กแล้วอเมริกาทุกรัฐมีสนามบินเยอะเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจการเช่ารถเนี่ยมีทุกแห่งในอเมริกาเราสามารถขับรถเช่าเล่นเที่ยวได้ในอเมริกาสะดวกมากนะคะถ้าเรามีรถเองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะขับค่ำไหนนอนนั่นสนุกอยู่อเมริกาแล้วครั้งที่สองที่เราได้รู้จักกับการลงเรือคุซินนะคะเรือลงเรือลงเรือสำราญที่ไมอามี่เราก็ได้ไปมันก็เป็นเหมือนการชักจูงผู้นำเที่ยวลงเรือซื้อบัตรลงไปนะคะก็จะมีตั๋วไว้ให้เรากินอาหารรวมอยู่ในนั้นด้วยพร้อมเลยนะคะแต่เราจะเล่นการพนันอะไรนี่ไม่เกี่ยวกับตั๋วนะคะมันไม่แค่อาหารอย่างเดียวกับเครื่องดื่มถ้าเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่เขากำหนดมาเราก็ต้องจ่ายเองนะก็คือที่เมืองไมอามี่เนี่ยเราได้รู้จักการพนันหรือการท่องเที่ยวก็ทำธุรกิจเดินเรือเรือสำราญขึ้นชื่อมากเลยค่ะจะมีท่าเรือแต่ละแห่งพานำเที่ยวทั้งเที่ยวค้างคืนและก็เที่ยวแบบไม่ค้างคืนนะคะบนเรือสำราญก็ความหรูหราอลังการมากมายเลยค่ะแล้วก็บ่อนการพนันที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักก็คือลาสเวกัสนะคะโรงแรมแต่ละแห่งลงทุนไม่น้อยนะคะรีสอร์ทเขาจะลดราคาให้สำหรับผู้สูงวัยนะคะเขาจะมีแพ็กเกจราคาค่าตั๋วเครื่องบินและค่าโรงแรมรวมกันแบบไม่แพงนะคะพูดไปพูดมาก็หมดเวลาอีกแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยเรื่องในบ่อนวนเวียนก็จะหมดอีกแล้วนะคะวันนี้กิน เส้นบะหมี่เหลืองนะคะกับเขาเรียกว่าขนมจีบวันนี้เป็นขนมจีบปูนะคะปรุงเองนะคะวันนี้แล้วก็มาเล่าเรื่องบ่อนคาสิโนยังไม่ไปถึงบ่อนบาลักซี่เลยนะคะเฉพาะคลิปนี้เนาะมันมีทุกที่ทุกเมืองเลยนะคะจะเป็นตามสาขาของโรงแรมเขาจะไปแบบเป็นพูเป็น
แพ็กเกจเรามาเมืองนี้แล้วเดี๋ยวเขาส่งจดหมายมาเราไปเมืองนั้นไหมนะคะแล้วก็เราก็จองตามตั๋วที่เขามีโปรโมชั่นมาให้เราเนาะเป็นการที่เราก็ได้วางสเต็ปว่าเราได้ไปเที่ยวเมืองไหนนะคะแล้วอยู่เมืองนอกการจองตั๋วเขาใช้บัตรเครดิตการ์ดนะคะกับเว็บไซต์เนาะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเรียกว่าใช้เงินเป็นเงินพลาสติกนะคะมีหมายเลขที่ติดบัตรเครดิตการ์ดแต่ละบริษัทก็อยากจะออกบัตรเครดิตการ์ดให้เราทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อให้เราได้เป็นลูกค้าของเขานะดอกเบี้ยก็คือ20%กว่าขึ้นไปนะเราจ่ายเพย์เมนต์ก็ได้เป็นงวดๆหรือจ่ายเพย์ออฟถ้าเรามีเงินก้อนปุเอาก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยต้องจ่ายเพย์เมนต์สัก6ครั้งไปก่อนแล้วค่อยเพย์ออฟนะคะหมดเวลาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าสนุกคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะถ้าไม่สนุกจะได้ไม่เล่าต่อเนาะโอเคกบขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันของเรานะคะบ๊ายบายจากอ่าวไทย Channel ค่ะ